แดนดงภูดอยเขตเมืองต้นตีนั้นรกทึบสลับซับซ้อนยิ่งนักมีต้นไม้สูงใหญ่นานาชนิดอายุยืนนานนับร้อยปีขึ้นหนาแน่นสัตว์ร้ายเช่นเสือหมีช้างงูก็มีอยู่เกลื่อนกลนผีป่าสมิงสางอาถรรพ์ลี้ลับก็มากมายกองม้าต่างวัวต่างผู้คนเดินทางในสมัยนั้นล้วนรู้กิตติศัพท์และหวั่นเกรงหากเอ่ยถึงแดนดงเขตเมืองต้นตีคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางมักจะเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเพราะป่าบริเวณนั้นล้วนปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาบางคนถูกงูฉกกัดบางคนถูกเสือกัดกินบางคนถูกผีหลอกหลอนและยิ่งไปกว่านั้นเคยมีคนเล่าว่ากองม้าต่างขายสินค้าของชาวจีนห้อกองหนึ่งหายไปยังไร้ร่องรอยสาบสูญไปทั้งม้าและคนที่เขตเมืองต้นตีมีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่งชื่อหมู่บ้านช่วยยองชาวบ้านหมู่นั้นมีอาชีพหาไม้หอมในป่าลึกไม้หอมเป็นแก่นไม้ที่มีสรรพคุณยิ่งสามารถนำไปทำเป็นเครื่องยาสมุนไพรและเครื่องของหอมได้นานาประการเป็นสินค้าของป่าที่มีราคาสูงมากหากใครนำมาขายที่เชียงใหม่หรือตลาดท่าเรือเมืองมะละแหม่งได้จะมีผลกำไรหลายเท่าตัวทีเดียวสร้างอุ่นเปิงได้พบกับพ่อค้าชาวอินเดียคนหนึ่งที่กาดหลวงเมืองเชียงใหม่พ่อค้าคนนั้นบอกกับสร้างอุ่นเปิงว่าเขาต้องการไม้หอมจากหมู่บ้านช่วยยองเป็นจำนวนมากจะให้ราคารับซื้อที่แพงกว่าไม้หอมจากแหล่งอื่นถึง10เท่าตัวสร้างอุ่นเปิงครั้นได้ฟังก็สนใจคิดว่าหากเขาเดินทางไปนำไม้หอมเหล่านั้นมาได้เขาก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงส่วนลูกน้องของเขาก็จะพลอยได้รับค่าแรงที่คุ้มค่าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อกลับจากเชียงใหม่มายังแม่ฮ่องสอนบ้านของเขาแล้วสร้างอุ่นเปิงก็เที่ยวสอบถามผู้คนที่รู้จักว่ามีใครเคยไปเมืองต้นตีและรู้จักหมู่บ้านช่วยยองหมู่นั้นบ้างนายฮ้อยหนุ่มเที่ยวสืบถามหาอยู่หลายวันแต่ไม่มีใครรู้จักหมู่บ้านไม้หอมกลางพงไพรแห่งนั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังหิ้วตะกร้าใส่สมอและมะขามป้อมเดินขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูในตอนบ่ายเพื่อถวายให้ท่านครูบาอูแรงทำเป็นยาสมุนไพรอยู่นั้นระหว่างทางก่อนจะถึงยอดดอยเขาได้พบกับตาชีปะขาวสูงอายุคนหนึ่งกล้าวผมมวยสะพายย่ามใบใหญ่ถือไม้เท้าหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าคงจะกำลังขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยกองหมูเช่นกันสร้างอุ่นเปิงเห็นท่าทางของแกหอบเหนื่อยอ่อนแรงจึงร้องทักพูดถามแกขึ้นว่าไม่สูงค่ะพ่อลุงจะขึ้นวัดหรืออ๋อไม่สูงค่าหลานชายเกือบถึงหรือยังหลอยห่วยไน่สูงน่ะตาชีปะขาวตอบว่าใช่แกกำลังจะขึ้นไปวัดแต่ดอยลูกนี้สูงเหลือเกินครึ่งทางแล้วพ่อลุงเฮ่อก็ลือก่อนเฮาก็เตะกว่าจองค่าสร้างอุ่นเปิงบอกแกด้วยความเมตตาว่าครึ่งทางแล้วเหนื่อยก็หยุดพักก่อนเขาก็จะไปวัดนั้นเช่นเดียวกันแล้วเขาก็วางตะกร้าลงบนก้อนหินข้างทางหยุดอยู่เป็นเพื่อนของแกพ่อลุงเฮาชื่อสางอุ่นเปิงบ้านเฮาอยู่เชิงดอยมาทำบุญที่วัดนี้เสมอพ่อลุงอยู่ที่ไหนมาจากต่างเมืองใช่หรือไม่ใช่แล้วหลานชายพ่อลุงมาจากเมืองต้นตีตาชีปะขาวชราบอกสางอุ่นเปิงครั้นได้ฟังก็แปลกใจถามแกอีกว่าพ่อลุงมาคนเดียวหรือมาทำอะไรมาไกลเหลือเกินมาคนเดียวท่องเที่ยวแสวงบุญไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นแล้วเมื่อคืนพ่อลุงพักที่ไหนทำไมจึงมาถึงดอยกองมูลในเวลาบ่ายเช่นนี้สร้างอุ่นเปิงถามด้วยความสนใจต่อคำบอกเล่าของแกเมื่อคืนพ่อลุงพักที่วัดพระธาตุดอยสุเทพรุ่งเช้ากินข้าวที่พระท่านเมตตาแบ่งให้แล้วก็เดินทางมาจนถึงดอยกองมูเดินขึ้นจากตีนดอยแต่รู้สึกเหนื่อยจึงหยุดพักจนกระทั่งได้พบกับหลานชายนี่แหละต
ตาชีปะขาวพูดบอกถึงความเป็นมาของแกสร้างอุ่นเปิงพอได้ฟังก็ประหลาดใจอย่างเหลือล้นคิดว่าพ่อลุงชีปะขาวเท่าผู้นี้คงจะลืมหลงหรืออย่างไรหนอเพราะดอยสุเทพอยู่เชียงใหม่คนเดินทางธรรมดาธรรมดาจะต้องใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนจึงจะมาถึงแม่ห้องสอนได้แต่นี่แกใช้เวลาเพียงครึ่งวันจะเป็นไปได้อย่างไรกันเขานึกสงสัยอยู่ในใจแต่ไม่โต้แย้งเพราะคิดว่าจะเป็นการเสียมารยาทแกอาจจะพูดผิดก็ได้เพราะแกอายุมากแล้วคุยกันอยู่ครู่หนึ่งครั้นเห็นว่าแกคงหายเหนื่อยจึงชักชวนให้แกเดินขึ้นดอยต่อไปเมื่อไปถึงยอดดอยทันทีที่แกเห็นองค์พระธาตุเจดีย์แกก็หยุดแล้วทรุดตัวลงก้มกราบไหว้กราบช้าๆสามหนด้วยกิริยาอาการเคารพนอบน้อมสร้างอุ่นเปิงก็ยืนคอยปล่อยให้แกก้มกราบไหว้ในใจก็นึกชื่นชมว่าตาชีปะขาวคนนี้มีศรัทธามากเหลือเกินเพียงแค่แลเห็นยังไม่ทันได้ไปถึงองค์พระธาตุก็หยุดก้มกราบไหว้แล้วแม้มือเปื้อนดินแม้เข่าเปื้อนดินก็ไม่ใส่ใจก้มกราบด้วยความเคารพงดงามเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับเขามากมายชายหนุ่มพาตาชีปะขาวไปยังศาลาไปพบกับท่านครูบาอูแลงแล้วแนะนำว่าท่านครูบาพ่อลุงชีปะขาวนี้เดินทางแสวงบุญมาจากเมืองต้นตีอยากมานมัสการพระธาตุดอยกองมูมาพบเจอกับเฮากลางทางระหว่างขึ้นดอยเฮาจึงชวนมาด้วยไม่สูงค่ะท่านครูบาเฮาชื่อเติงเดินทางมาไกลอยากจะขอพักนมัสการพระธาตุเจดีย์ดอยกองมูสัก3วันขอให้เฮาพักอยู่ด้วยเน้อท่านครูบาตาชีปะขาวประนมมือกล่าวขออนุญาตด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่นอบน้อมท่านครูบาอูแลงก็ยิ้มให้พลางตอบว่าไม่สูงค่าโยมเติงตามสบายจะอยู่กี่วันก็ได้นะโหมโจมฮับต้อนยินดีต้อนรับไม่ต้องเกรงใจท่านครูบาอูแลงให้สางอุ่นเปิงพาตาชีปะขาวเติงไปพักที่กุฏิหลังน้อยใกล้กับองค์พระธาตุเจดีย์หาเสื่อหาหมอนหาผ้าห่มให้แกพาแกไปอาบน้ำอาบท่าจนสบายใจหายเหนื่อยแล้วก็ถามแกขึ้นว่าพ่อลุงเติงตอนกลางวันที่ผ่านมาได้กินข้าวเหย้าหืออ่ำไล่กินทางเดินเป็นป่าดงไม่พบเจอผู้คนเลยออกจากป่าถึงเวียงแม่ห้องสอนก็บ่ายแล้วเลยไม่ได้กินอะไรพ่อลุงหิวไหมเดี๋ยวเราจะต้มข้าวต้มให้นะที่ครัววัดมีข้าวอยู่พ่อลุงอย่าเกรงใจไม่ต้องรอกสร้างอุ่นเปิงพ่อลุงเป็นชีปะขาวถือศีล8ตลอดชีวิตแล้วหลังเที่ยงวันกินอาหารไม่ได้จะผิดศีลหิวแค่นี้ทนได้อย่าห่วงพ่อลุงเลยสร้างอุ่นเปิงได้ยินก็ยิ่งทวีความศรัทธาเขาไปต้มน้ำร้อนจัดทำน้ำชาน้ำปะนะผสมน้ำตาลอ้อยมาให้ตาชีปะขาวก็พูดขอบอกขอบใจและให้พรต่อไมตรีเมตตากรุณาของสร้างอุ่นเปิงคืนนั้นเขานอนพักอยู่เป็นเพื่อนกับแกได้สนทนากันอยู่จนดึกตาชีปะขาวเติงเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของแกให้สางอุ่นเปิงฟังว่าแกนั้นบวชเป็นชีปะขาวมาตั้งแต่หนุ่มอายุได้30ปีแล้วอยู่ป่าอยู่ถ้ำเป็นอนาคาริกชนไม่มีครอบครัวไม่มีพันธะผูกพันใดๆตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมปรารถนาสู่พระนิพพานที่อยู่ปัจจุบันของแกเป็นถิ่นถ้ำบนดอยสูงเขตเมืองต้นตีหลังออกพรรษาที่ผ่านมาแกเดินทางแสวงบุญไปทั่วไปเมืองนายเมืองป๋อนเมืองลายข้าเมืองเชียงตองเมืองปั่นไปเมืองเชียงตุงแล้วย้อนลงใต้มาเชียงรายเชียงใหม่จากนั้นก็มายังแม่ห้องสอนเป็นที่สุดท้ายแล้วจะเดินทางกลับคืนถิ่นถ้ำที่ดอยสูงเขตเมืองต้นตีสร้างอุ่นเปิงครั้นได้ฟังแก่เล่าก็ยิ่งคิดพิศวงโอ้
ตาชีปะขาวชราผู้นี้ชั่วเวลาเพียง2เดือนแกสามารถเดินทางไปแสวงบุญได้มากมายหลายเมืองจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเส้นทางระหว่างเมืองแต่ละเมืองนั้นล้วนเป็นป่าดงภูดอยสูงสลับซับซ้อนเสบียงอาหารก็ไม่มีมีย่ามใบเดียวเสื้อผ้าก็เก่ามากมีรอยขาดหลายแห่งคิดแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจยิ่งได้พูดคุยกันนานเขาก็ยิ่งเกิดความมั่นใจว่าตาชีปะขาวเติงไม่ได้โกหกแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงเป็นคนมีบุญบารมีไม่ใช่ตาชีปะขาวคนเฒ่าธรรมดาธรรมดาเช้าวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงลงจากวัดพระธาตุดอยกองมูแต่เช้ามืดเขาไปนำภัตตาหารมาถวายพระและส่วนหนึ่งก็นำมาเผื่อแผ่แก่พ่อลุงชีปะขาวเติงนั้นด้วยเขาซื้อชุดขาวจากกาดเช้าในร้านขายเสื้อผ้ามามอบให้แกชุดหนึ่งพร้อมด้วยรองเท้าใหม่อีกคู่หนึ่งพูดบอกว่าพ่อลุงเฮาขอมอบเสื้อผ้าและรองเท้าคู่นี้ให้พ่อลุงนะขอพ่อลุงจงรับและสวมใส่เพื่อเป็นบุญแก่เฮาตาชีปะขาวเติงมีสีหน้ายินดีดวงตาของแกเป็นประกายแจ่มใสพูดกับสางอุ่นเปิงว่ายินโจมข้าดีใจเหลือเกินเสื้อผ้าของพ่อลุงเก่ามากแล้วรองเท้าก็ขาดขอบคุณมากนะขอให้อยู่ลีกินหวานมีความสุขมีความเจริญแล้วแกก็ประนมมือสวดให้พรเหมือนพระสร้างอุ่นเปิงก็ประนมมือรับพรของแกด้วยความสุขใจเอิบอิ่มใจอย่างยิ่งเขาดูแลแกเป็นอย่างดีเหมือนแกเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตอนเย็นวันที่สองเขาได้ถามแกอีกว่าพ่อลุงเติงพ่อลุงอยู่เมืองต้นตีรู้จักหมู่บ้านช่วยยองหรือไม่ที่นั่นมีไม้หอมขายหรือรู้จักสิสางอุ่นเปิงบ้านช่วยยองเป็นบ้านป่าอยู่ในหุบเขาลึกพ่อลุงเคยไปหลายครั้งและรู้จักกับผู้คนในหมู่บ้านนั้นคนในหมู่บ้านมีอาชีพหาไม้หอมขายไม้หอมของชาวบ้านช่วยยองมีคุณภาพมากแต่อยู่ไกลคนที่ไม่ชำนาญทางจะไปไม่ถึงจะหลงป่าเพราะเป็นหมู่บ้านในหุบเขาปัจจุบันนี้ไม้หอมเหล่านั้นหายากมากแล้วไม่ค่อยจะพบเจอนานๆจะพบสักต้นคนโชคดีเท่านั้นจึงจะได้มิใช่ของที่มีอยู่ดาดดืนทั่วไปหรอกตาชีปะขาวเติ่งพูดแล้วก็ล้วงหยิบขวดยาขวดเล็กๆขวดหนึ่งออกมาเทใส่ฝ่ามือเป็นผงยาสีแดงละเอียดหอมฟุ้งจรุงใจชื่นใจทันทีเมื่อได้กลิ่นยาพ่อลุงยาอะไรหอมชื่นใจเหลือเกินสร้างอุ่นเปิงถามก็ยาผงผสมไม้หอมจากหมู่บ้านช่วยยองนั่นและชาวบ้านที่นั่นเขาปรุงขึ้นเป็นยาดีเป็นยาหอมที่อื่นหาไม่ได้หรอกพ่อลุงเฮาอยากรู้ทางไปหมู่บ้านช่วยยองแห่งนั้นพ่อลุงจะเขียนแผนที่หรือบอกแนะนำเส้นทางให้แก่เฮาได้หรือไม่ได้สิพ่อสร้างอุ่นเปิงหากระดาษกับดินสอมาพ่อลุงจะเขียนแผนที่ให้หมู่บ้านช่วยยองเป็นหมู่บ้านลี้ลับคนธรรมดาหากจะไปต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20วันจากที่นี่แต่หากไปทางลัดตามแผนที่ที่พ่อลุงเขียนจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสร้างอุ่นเปิงรีบไปหากระดาษกับดินสอมาตาชีปะขาวเขียนแผนที่แปลกประหลาดลงในแผ่นกระดาษเป็นวงกลมๆ3วงระหว่างวงมีเส้นลูกศรชี้เรียงกันจากบนลงล่างวงกลมบนเขียนชื่อว่าเมืองแม่ฮ่องสอนวงกลมกลางเขียนชื่อว่าดอยก่อและวงกลมล่างสุดเขียนชื่อว่าช่วยยองตัวหนังสือที่เขียนเป็นตัวอักษรไทยใหญ่ซึ่งสางอุ่นเปิงก็อ่านออกและเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนข้างล่างสุดใต้วงกลมวงสุดท้ายนั้นมีตัวคาถาเป็นภาษาบาลีตัวโตๆเขียนไว้ว่านะโมพุทธายะสร้างอุ่นเปิงรู้สึกพิศวงงงงันไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่า
พ่อลุงชีปะขาวเติงแผนที่นี้เป็นเพียงวงกลม3วงมีลูกศรชี้เรียงกันเขาจะใช้เป็นเครื่องบอกทางได้อย่างไรตาชีปะขาวก็ยิ้มและบอกกับสางอุ่นเปิงอีกว่าสางอุ่นเปิงนี่คือแผนที่ทางลัดขอจงเชื่อมั่นหากต้องการจะเดินทางไปยังหมู่บ้านช่วยยองจริงๆแล้วก็จงออกจากบ้านแต่เช้ามืดก่อนตะวันขึ้นถือแผนที่แผ่นนี้ไว้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไปช่วยยองแล้วท่องคาถาว่านะโมพุทธายะสามหนจากนั้นก็จงออกเดินทางทันทีให้ทำตามนี้ไม่เกิน3วันก็จะถึงช่วยยองแน่นอนจงทำตามอย่าสงสัยหรือหากสงสัยไม่แน่ใจก็จงพิสูจน์ดูด้วยการลงมือทำตามแผนที่นี้พ่อลุงไม่เคยเขียนให้ใครมอบให้สูเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้นพ่อลุงรักนับถือน้ำใจสูสูเป็นคนดีบุญวาสนาจึงนำพาให้มาพบกันมันเป็นบุญเก่าของเฮาทั้งสองนะสางอุ่นเปิงพ่อลุงชีปะขาวจากแดนป่าเมืองต้นตีพูดเป็นปริศนาสางอุ่นเปิงฟังแล้วก็ยิ่งแน่ใจว่าเขาได้พบกัลยาณมิตรผู้ทรงฌานทรงคุณธรรมชายหนุ่มประนมมือน้อมไหว้รับแผนที่ประหลาดแผ่นนั้นมาด้วยความดีใจพ่อลุงชีปะขาวบอกสางอุ่นเปิงว่าจะออกเดินทางกลับเมืองต้นตีตอนเช้ามืดก่อนตะวันขึ้นสางอุ่นเปิงก็ตื่นตั้งแต่ก่อน4นาฬิกาไปหาซื้อข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆห่อใหญ่พร้อมด้วยปลาทอดอีก3ตัวห่อด้วยใบตองตึงเป็นเสบียงในการเดินทางมามอบให้พร้อมด้วยกระติกใส่น้ำให้แกอีกใบหนึ่งตาชีปะขาวเติงไปกราบลาท่านครูบาอูแรงตั้งแต่ตอนค่ำเมื่อวานแล้วกราบขอบพระคุณท่านขออำลากลับเมืองต้นตีพอ5นาฬิกาสร้างอุ่นเปิงเดินไปส่งแกที่ปากทางลงดอยตาชีปะขาวสวมเสื้อผ้าชุดใหม่และรองเท้าที่สร้างอุ่นเปิงมอบให้เดินมาได้สักครู่แกก็หยุดหันมาพูดว่าสร้างอุ่นเปิงส่งพ่อลุงแค่นี้ก็พอแล้วต่อจากนี้พ่อลุงจะไปเองขอบคุณที่เอื้อเฟื้อดูแลมาตลอด3วันไมตรีจิตของสูพ่อลุงซาบซึ้งใจแล้วอย่าลืมเสียล่ะแผนที่ที่พ่อลุงมอบให้จะเดินทางเมื่อไรก็ขอให้ทำตามคำที่พ่อลุงแนะนำแล้วเฮาทั้งสองก็จะได้พบกันอีกพบกันแน่นอนหากสูไปขอบคุณพ่อลุงเฮาจะไปเฮาจะไปแน่นอนสร้างอุ่นเปิงประนมมือน้อมไหว้แกตาชีปะขาวยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก้าวเดินลงไปตามเส้นทางมืดช้าๆสางอุ่นเปิงมองตามแกด้วยความอาลัยพบกันเพียง3วันแต่ความรู้สึกคุ้นเคยนับถือกลายเป็นญาติมิตรกันมานานแสนนานแล้วชายหนุ่มยืนคิดคำหนึ่งแต่ทันใดเขาก็ต้องแปลกใจเผลอไปแป๊บเดียวร่างที่สวมชุดขาวของแกที่เห็นเดินอยู่ไหวเมื่อครู่หายไปเสียแล้วเป็นไปได้อย่างไรกันชายหนุ่มรู้สึกพิศวงจึงรีบก้าวตามไปโดยเร็วด้วยกำลังของคนหนุ่มที่แข็งแรงแต่เมื่อลงมาถึงชายดอยก็ไม่พบเห็นแกเลยแม้เงาแกหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจเหลือล้นและหลังจากนั้นเขาก็วางแผนเตรียมตัวเดินทางไปหมู่บ้านช่วยยองเขตเมืองต้นตีชักชวนจายโพและตาอินตะจัดเตรียมเสบียงอาหารไปพร้อมเพรียงแล้วอีกประมาณ10วันต่อมาเขาก็ออกเดินทางมีม้าต่างไปด้วยตัวหนึ่งเขาทำตามคำแนะนำของตาชีปะขาวเติงเขาหยุดยืนเอากระดาษแผนที่มาถือไว้สำรวมใจระลึกอธิษฐานว่าพ่อลุงชีปะขาวเฮากำลังจะเดินทางไปหมู่บ้านช่วยยองแล้วขอให้เฮาและเพื่อนทั้งสองจงเดินทางโดยสวัสดิภาพเถิดนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสิ้นคำอธิษฐานเขาก็หันไปบอกจายโพและตาอินตะว่าไปเถอะ
ออกเดินทางกันแล้วเขาก็ก้าวเดินนำหน้าตามด้วยตาอินตะส่วนจายโพนั้นจูงม้าต่างบรรทุกเสบียงเดินตามขณะนั้นฟ้ายังมืดอยู่พอเดินไปได้สักครู่จู่ๆหมอกก็ลงจัดจนรู้สึกหนาวอย่าเยือกเย็นเดินกันไปเดินกันไปพักใหญ่ก็พ้นเมืองแม่ฮ่องสอนและอีกพักหนึ่งต่อมาดวงอาทิตย์ก็ถ่อแสงขึ้นเหนือขอบฟ้าฝูงนกในป่าร้องกันเส่งแซ่บินพุ่งผ่านไปหากินเป็นฝูงๆแล้วเสียงจ่ายโพก็อุทานลั่นมาทางเบื้องหลังว่านายห้อยนี่นี่เขาเดินอยู่ที่ไหนกันมันไม่ใช่เขตเมืองแม่ฮ่องสอนนี่มันเป็นป่าดงทั้งนั้นเฮาไปอยู่บนดอยสูงแล้วตาอินตะก็ตะลึงอุทานเช่นกันว่ายิงด้วยยิงด้วยนายห้อยเฮาฝันไปหรือเปล่านี่ลองหันกลับไปดูสิมีแต่ดงดอยสูงเสียดฟ้ากั้นขวางสร้างอุ่นเปิงได้ยินก็หยุดแล้วหันกลับไปดูเขาได้เห็นภาพของดอยสูงป่าดงตระงานอยู่ทางเบื้องหลังจริงๆหนทางที่ผ่านมาไม่มีมีแต่เส้นทางเล็กๆแคบๆเป็นทางยาวไกลตัดตรงไปท่ามกลางพงไพรเบื้องหน้าต้นไม้ที่ปกคลุมระหว่างสองฟากทางล้วนสูงใหญ่มีแสงแดดสีทองอบอุ่นสาดส่องระยิบระยับพราวพรายลงมาเป็นประกายงดงามน่าพิศวงสร้างอุ่นเปิงก็ไม่รู้เช่นกันว่าเขาเดินอยู่ที่เขตเมืองไหนดอยไหนเพราะป่ารอบด้านเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเขาหันไปทางตาอินตะและจายโพพร้อมกับบอกด้วยเสียงเรียบๆท่าทางมั่นคงไม่หวั่นไหวว่าจายโพตาอินตะอย่าตกใจอย่าสงสัยแล้วก็อย่าถามอีกรับรองว่าไม่มีอันตรายเส้นทางนี้เป็นทางไปหมู่บ้านชวยยองเป็นเส้นทางตามแผนที่ไปกันเถอะมาตามมาไม่ต้องกลัวพูดดังนั้นแล้วก็ก้าวเดินนำหน้าไปอย่างไม่ลังเลตาอินตะกับจายโพก็ก้าวเดินตามเงียบๆอย่างสำนึกรู้ว่าพวกตนกำลังเดินอยู่ในเส้นทางบนดอยลี้ลับมันไม่ใช่เส้นทางธรรมดาเพราะหันหลังกลับไปคราวใดก็ไม่เห็นเส้นทางที่เดินผ่านมาข้างหลังมีแต่ดงดอยป่าสูงทั้งสิ้นมีเพียงข้างหน้าเท่านั้นที่มีช่องทางเดินแคบๆลอดไปภายใต้ร่มเงาของหมู่แมกไม้ที่มีแสงอาทิตย์ถ่อทอดลอดส่องลงมาตลอดเวลาส่วนสางอุ่นเปิงในขณะนั้นก็อัศจรรย์ใจเช่นกันแต่เขาก็ระงับใจสำรวมใจไว้ได้เขาไม่แสดงอาการตื่นเต้นให้เพื่อนร่วมทางทั้งสองเห็นดวงตาของเขาเพ่งจ้องไปเบื้องหน้าเท้าสองข้างก็ก้าวไปตามทางเขารู้แล้วเขามั่นใจว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นทางลัดเกิดจากอำนาจฌานย่นระยะทางของพ่อลุงชีปะขาวเติงที่บันดาลให้สร้างอุ่นเปิงคิดรู้เช่นนั้นก็ก้าวไปภาวนาไปตามบทคาถาในแผนที่นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะภาวนาอยู่เช่นนี้จายโพและตาอินตะก็เดินตามไปเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรกันเลยเพราะต่างรู้ดีว่ากำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่เป็นมิติอันลี้ลับในพงไพร